ปีเตอร์ทูลสตระอดีตพระเอกดังพิสูจน์รักแท้ดูแลภรรยาต่อสู้โรคป่วยตั้งแต่เกิดแน่นอนค่ะว่าไม่มีใครไม่รู้จักอดีตพระเอกละครชื่อดังปีเตอร์ทูลสตระเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของเขาเรื่อยๆและจะเห็นว่าเขานั้นแฮปปี้รักกับแฟนสาวอย่างมากอย่างจอยสุจิตราโดยทั้งคู่ครองรักกันมายาวนานกว่า13ปีดูแลและซัพพอร์ตกันดีมากล่าสุดควงคู่กันมารายการโต๊ะหนูแมมเปิดใจบอกว่าถามว่ากว่าจะมีวันนี้ต้องเจอกับอุปสรรคความรักมากมายปีเตอร์เล่าว่าตอนแรกชวนไปทานข้าวชวนไปดูหนังไม่รู้ว่าเขาป่วยเขาต้องไปโรงพยาบาลต้องไปทุกเดือนผมไม่เข้าใจศัพท์ทางการแพทย์เขาใช้คำว่าให้เลือดไม่ได้รับผมก็งงว่าเขาไปบริจาคเลือดหรอตอนแรกผมไม่เข้าใจว่าเขาป่วยจอยบอกว่าจอยเป็นทาลัสซีเมียค่ะเป็นตั้งแต่กำเนิดต้องไปเติมเลือดที่โรงพยาบาลตลอดคือเลือดจะหมดไปเองระยะเวลา1เดือนเราใช้ชีวิตประจำวันยังไงเลือดจะหมดไปเรื่อยๆเหมือนรถยนต์ที่น้ำมันหมดก็ต้องไปเติมน้ำมันไปทุกเดือนที่หมอนัดแล้วก็ต้องมียาประจำที่กินทุกวันค่ะถามว่าแล้วสำหรับคู่เราดูแลกันยังไงบ้างปีเตอร์บอกว่าตอนที่ได้ยินก็ตกใจเราก็โชคดีที่เกิดมาตลอดชีวิตสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไม่ได้เจออะไรแบบนี้ตอนที่เขาเล่าให้ฟังตอนแรกก็ไม่เข้าใจก็ให้เขาเขียนให้อ่านหน่อยเดี๋ยวผมจะใช้ Google เองจะให้เข้าใจเป็นภาษาตัวเองพอเข้าไปอ่านเขาตกใจมากว่ามันเป็นโรคที่ร้ายแรงมากมันเป็นโรคทางพันธุกรรมไม่สามารถเลือกได้เกิดมาก็เป็นตอนนั้นคิดว่าเกิดมาเพิ่งเจอคนที่รักที่ชอบแต่ว่าเขาเป็นโรคนี้พูดตรงๆไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ได้นานแค่ไหนเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับคนคนนี้แต่ก็ไปคิดมาเขาน่ารักมากคิดว่าถ้าให้เขาเข้ามาในช่วงชีวิตสั้นแล้วออกไปมันไม่เวิร์กเขาเป็นคนที่น่ารักขณะเจอสถานการณ์เลวร้ายแบบนี้เขายังมีรอยยิ้มไม่ได้เศร้าร้องไห้หรือบ่นกับชีวิตเขาเจออุปสรรคแบบนี้แต่ว่าเขาก็ยังมีมุมมองที่ดีมันก็เหมือนกับว่าเราได้แรงบันดาลใจได้สิ่งที่ดีกลับมาด้วยก็ลองดูกันต่อไปจนได้ของดีกลับมาด้วยปรากฏว่าเข้ากันได้ดีจนมีวันนี้ถามว่าคุณปีเตอร์ดูแลจอยดีแค่ไหนจอยเล่าว่าดูแลดีมากๆอย่างที่บอกเป็นความรักที่ดีมากโชคดีที่สุดในชีวิตถามว่าวางเป้าหมายในชีวิตคู่ไว้ยังไงบ้างปีเตอร์เล่าว่าคือวางเป้าหมายไว้ว่าให้เราสองคนมีความรู้สึกให้กันและกันให้มีสุขภาพดียาวนานแล้วใช้เวลาที่มีให้กันอย่างสนุกสนานไม่เครียดไม่มีอุปสรรคหนักเข้ามาชีวิตอาจจะส่งอะไรหนักๆเข้ามาแต่ว่าเราควบคุมความรู้สึกมันได้ก็เลยคิดว่ามีความสุขดีๆให้กัน